วัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะสำหรับ O-NET ที่กำลังจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2559นี้ถือว่าเป็นสนามสอบที่มีความสำคัญมากๆต่อน้องระดับชั้นป.6 ม.3 และม.6เลยค่ะแถมการประเมินผลการเรียนรู้ของน้องๆและคะแนน O-NET ยังมีส่วนสำคัญนะคะในการคิดคะแนนในระบบ Admission นี้อีกด้วยค่ะเพื่อเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้น้องๆก่อนการลงสนามสอบ O-NET เราทรูปลูกปัญญาจึงจัดทำหนังสือชุดติวเข้ม O-NET Get 100สุดยอดคู่มือเตรียมตัวสอบ O-NET ให้กับน้องๆแบบเจาะลึกเนื้อหาที่มักออกสอบบ่อยๆโดยเหล่ารุ่นพี่ที่เซียนสนามในวงการติวรวบรวมแนวข้อสอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมเฉลยอย่างละเอียดและคำอธิบายที่เข้าใจง่ายจำได้แม่นยำที่จะนำน้องๆเก็ตร้อยทำคะแนนสู่เป้าหมายในอนาคตค่ะสำหรับหนังสือชุดติวเข้ม O-NET Get 100นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะรวมไปถึงเนื้อหาม.ปลายอย่างฟิสิกส์เคมีชีวะอีกด้วยค่ะโดยน้องๆนะคะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาทำข้อสอบออนไลน์รวมไปถึงดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรีที่เว็บไซต์ truepukpanya.com/onet ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมกันนะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ใน Good News สวัสดีค่ะ